อยู่ดีแจกไม่แจกน้ำรับน้ำรับพันธุ์ที่นี่มันใช่เลยก็กล้าเป็นว่าบางคนเอาไว้ให้นะเด้อเอาไว้เอาจะแจกเป็นว่าเอาไว้นั่นเพราะเป็นบางคนเอาไว้เด้อเอาเนี่ยเอาเนี่ยใครก็ไว้ว่าเป็นนั่นมีเงินใส่ใส่ร่วงค่าเองนะบางคนบางคนนั้นมีงานเป็นว่าบางคนนั้นมีงานแจ้งกันเป็นอยู่เพื่อต้นสวัสดิภาพในการดำเนินชีวิตความมนุษย์ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปเป็นว่านั่นแหละบางคนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขโขปุญญัสสะอุจโยติขอน้อมน้อมแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพแด่พระมหาเถระและคณะสงฆ์ทุกรูปทุกท่านที่อยู่ในอาวาสนี้แล้วก็ขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาทำบุญในวันนี้ก็ขอว่าเป็นภาษาเฮาเนาะภาษาเฮาบอกไทยครับมันบอกครับเนาะมันชื่อว่าบ่ร้อนเนาะบอกไปมีไทยดอกเนาะอามนิกาวันที่22อีก2กันยายน2566กันขึ้นเก้าขึ้นสิบครับขึ้นแปดครับขึ้นแปดขึ้นเก้าขึ้นสิบอย่าไปเอาเด้อบริบทไปเป็นน้ำยาพูดนะวันอันวันนี้แปดครับน้องแปดครับเดือนสิบปีท็อปอันวันนี้ก็ขึ้นอีกแล้วเนาะวันนี้ใบล่างวันนี้อันนั้นต่อคนจับหยัดขึ้นกระไรขึ้นคนวันนี้บอดปลามันคิ้วเปิ้ลวันนี้ขึ้นกระไรขึ้นก็ว่ากันไปสุขโขบุญจะสัมปุจโยการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้บุญไม่ยั้งละบุญอะไรคือบุญบุญบุญกิริยาวัตถุมีอยู่สิบอย่างเนาะก็ย่อลงมาถึงสามอย่างให้สำหรับพระบาทญาติโยมเฮาปุถุชนธรรมดาแต่ถ้าบุญบุญขันเอาบุญสิบอย่างมันสิโดนบ่แล้วง่ายก็ย่อลงมาถึงสามแล้วก็ค่อยว่ากันต่อไปเนาะเดี๋ยวคนสิยุจะพร้อมในหลักสิยุสวยวันนี้กับบุญบุญกิริยาวัตถุสามเป็นอย่างบุญกิริยาวัตถุสามก็ได้แก่หนึ่งทานอมัยทานอมัยกับที่การให้ท่านเนาะให้ท่านให้ท่านแบบไหนอันใดเรียกว่าให้ท่านให้ท่านก็ได้แก่การแบ่งปันหรือการให้ของแบ่งสิ่งของจุดมุ่งหมายของการให้ท่านในทางพระพุทธศาสนาก็เพื่อจะให้ลดละท้ายกิเลสคือให้ความตนีขี้เหนียวหมายถึงว่าให้ลดกิเลสนั่นแหละเข้าลดบ่ได้หลายเท่ากันถ้าลดแบบหยาบๆคือบุญหยาบๆก็คือบุญให้ท่านนี่แหละลดละสิ่งของที่เป็นวัตถุภายนอกเนี่ยเอาก็หาได้ให้ผู้อื่นแน่จ้ะเป็นการให้ท่านให้ท่านอันใดได้บุญบุญหลายบุญน้อยบุญจังใดบางทีให้ท่านแก่สัตว์เดรัจฉานหรือผู้ทุชนเท่านี้หรือว่าถ้าผู้ทุศกผู้ทรงศีลคนนี้ก็ได้บุญเป็นลำดับเป็นความแตกต่างกันให้พระให้หมู่มากันให้สิ่งก็ได้บุญเบิดแต่ว่าความแตกต่างน่ะกับมีความแตกต่างกันไปยุคจังเช่นการให้ท่านจะการให้แก่สัตว์เดรัจฉานให้หมู่มากันให้หรือเขาเลี้ยงแมวเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงไก่เสียเขาให้อาหารเขาเกี่ยวเขาเกี่ยวหมาที่สี่ชั่วโมงเสียกันก็ได้บุญคือกันวันนี้แม่ว่าเสียอาหารแก่สัตว์เดรัจฉานหรือเลี้ยงหมูเลี้ยงหมานี่ลอยมือลอยเกลือนี่กระยังพอซ้ำเลี้ยงปุถุชนพ้นทุศีลพ้นทุศีลก็หมายถึงผู้บริสุทธิ์ผู้ไม่ทำอะไรพวกมาเดือดที่เราอันธพาลเราหยาบพวกนี้ล่ะคือเข้าไห้เลี้ยงสัตว์เอาอาหารให้สัตว์นี่ลอยเกลือกับพอซ้ำไห้เอาไห้ที่เราเกลือนึงที่เราการทำให้ประโยชน์ด้วยกันนะเข้าไห้ท่านนะแต่ว่าภาษาขี้เหล่าให้เอาเนี่ยเอาให้มาดีกว่าจัดกับโมแมนได้คุณธรรมของบุญของอานิสงส์มันต่างกันยกแม่นเขาสิพอดีบันไดคุณธรรมกันยกสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานเข้าให้สร้างร้อยโตแต่ว่าสร้างให้ขี้เหล่าเช่นเด้อความแตกต่างมันเป็นเสียอานิสงส์มันมีความแตกต่างอยู่คุณธรรมมันต่างกันยกปัจจุบันภาษานักเลงภาษาขี้โก้จะต้องบุญกับมันหรอกหรือว่าได้บุญหรอก
ันนี้ก็แม่นก็ได้บุญด้วยเพราะว่าระดับอานิสงส์ของของคุณธรรมของการในท่านมันแบ่งกันแยกกันไปยกวันนี้การให้ท่านแก้อันตรภาพเดิมที่เราเนี่ยให้ร้อยนึงให้ร้อยเตือนเนี่ยกับว่าซ้ำให้ภูมิสิหาเตือนภูมิสิหาคือส่วนไหนคือหัวต้นที่บอกทำทำบาปนั่นแหละหมายถึงว่ามันทำบุญเป็นนิดจังใจห้องนิดเดียวถือว่าเป็นภูมิมิสิหาปกติเนาะปกติแล้วเวลาวันตาวันศีลเสียน้ำกลับมารับศีลฟังเทศฟังธรรมถือว่าเป็นภูมิสิหาหรือแม้ว่ากลับไปกับอาชีพกินสินแน่อาชีพไปกินเหล้าหรือไปปล่อยไปด่าไปนั่นไปนี่จะถึงจะสินบ่บริสุทธิ์เต็มที่แต่ว่าถึงเมื่อการเวลาตั้งหูเท้ากระทับอยู่เป็นประจำหรือเป็นระยะจิตกันจัดเขาเป็นภูมิสินหาเพื่อสินหาทุกภูมิคนตัวไปภูมิคนภูมิถ้าบุญอยู่เป็นนิสนาละอย่างว่าภูมิสินหามาที่ถ้าบุญถ้าท่านกับภูมิสินหานี่ร้อยเพื่อร้อยท่านอีกกับบ่อซับทำบุญกับแม่ชีแม่ขาวเพื่อนึงอย่างแม่ขาวจริงๆหรือขวบแม่ชีนะแม่ขาวนี่คือสิบแปดสินอุโบสถอันนั้นคือสินอุโบสถสินอุโบสถก็คือสินที่รักษาชั่ววันหนึ่งก็คือหนึ่งเรียกว่าสินอุโบสถส่วนสินแปดสินแม่ชีนะก็ถือว่าเป็นสินแปดสินโอสถกับสินแปดด้วยกันสินแปดเท่านี้ล่ะแต่ว่าเป็นรักษาแค่ชั่ววันหนึ่งกับคืนหนึ่งนะเรียกว่าสินโอสถส่วนพวกแม่ชีคนคนอื่นเป็นร่วมไปเลยสินแปดสินหากับสินแปดนี่รักษาต่างกันจังไรบัดนี้สินหานี่มายังปันเตมิสูงมิสูงรักขณะท้ายาข้าพเจ้าขอรักษาสินนะทีละข้อทีละข้อปัญจศีลานิยามยามะมีห้าข้อคือศีลหาคือรักษาทีละข้อวิสุวิสุเนี่ยวันนี้ศีลแปดนี่ศีลอุโบสถนี่รักษาทั้งเบิดศีลหานี่คันรักษาผิดข้อหนึ่งแต่ยังมีข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าคันรักษาคันผิดศีลข้อหนึ่งแล้วก็ยังเหลือข้อสองสามสี่หายรักษาอีกคันผิดสองข้อกับนี่ยังข้อสามข้อสี่ข้อห้าคันผิดข้อสามก็ยังข้อสี่ข้อห้าอันคิดก่อนซีกับเลือกก่อนหาอันคิดก่อนหากับจังคิดเบิร์ดเชื่อเพื่อรักษาสินหาส่วนรักษาสินแปดอันคิดพอได้ก่อนนึงไปน้ำกันเบิร์ดเออผมใช่ไหนเนาะทำความปัจจัยไว้อยู่ซีกันสั้นรักษาสินแปดแล้วเพิ่นเช่นพญายามใหม่รักษาไว้เพิ่นจึงให้เข้าพญายามมาอยู่วัดเพราะว่าเป็นสินพรหมจรรย์เนาะเป็นการรักษาสินพรหมจรรย์เป็นไห้มาอยู่วัดสิดีที่สุดอยู่ในบ้านดีบ่กะขันท่อนเราบ้างได้ขันบ่เผลอมันก็ดีแต่ว่ามันก็บ่งามเนาะมันเป็นศีลพรหมจรรย์เป็นไห้มารักษาอยู่วัดสิดีสิหมดขันอยู่ในบ้านอาจสิหลงโอ้ยโอ้ยเฒ่าก็สิเรื่องข้าวก็สิเป็นสู้กันอีกคือเก่าท่านบอกเพราะว่าเป็นศีลอักรมมัจจริยาเวระมัจจีบ่ประพฤติเราเป็นในพรหมจรรย์ในผู้ป้องมันจะฟ้องเนี่ยคือศีล18เป็นนักษาอยู่วัดเป็นศิลป์บนรถนะหรือถ้าเป็นเมสซี่เป็นจัดมาอยู่วัดเป็นจัดเมสซี่อยู่วัดมีเพราะกับมีเพื่อกันแต่ว่าแต่เพิ่นอันเพิ่นก็ประมาทแต่ว่าเป็นยังแต่ว่าท่านที่ดีที่งามเป็นศิลป์แต่มาอยู่วัดเนาะอันนี้เป็นศิลป์ที่มอที่งามนะครับเพื่อศิลป์แปดอันนี้เพื่อการรักษาศิลป์ท่านทำไมศิลป์ทำไมครับใครจะยอมหลังตอนนี้เนาะศิลป์มันหิวหมดละอันศีลการรักษาศีลศีลแปดแล้ววันนี้ก็ศีลสิบอันนี้ศีลสิบกับศีลของแน่นั่นละเราเรียนท่านตรวจใจศีลหลดเนาะการในท่านตรวจมาถึงศีลหลดวันนี้การในท่านกับแม่ขาวเลือดแม่ชีเนี่ยไฮร้อยเกลือนกับว่าซ้ำไฮเน็ตขี่ดื้อใช่หรือเลิกไม่ได้เน็ตขี่ดื้อเน็ตมาควนน่ะเน็ตกินเท่าแรกน่ะไทยแม่ขาวร้อยเที่ยวหนึ่งกับว่าซ้ำไหมเน็ตกินเท่าแรกเที่ยวหนึ่งจนเน็ตกี่เดือนจะกินเท่าแรกจะแต่ว่ากับมีคุณธรรมของเน็ตอยู่เพราะว่าคุณธรรมอยู่ที่ศีลนี่แหละองค์รักษาของเกินน่ะมันหลายกว่ากันมันเลยมีอำนาจมีคุณธรรมหลายกว่ากันก็ให้เขาประมาณได้บุญทั้งที่บุญคนรอเจริญจริงใช้เท่านี้
การเอาบุญสิสังเกตได้ว่าใต้เท่านี้ยังเอาบุญบ่เป็นบันไดเนาะอย่างเช่นพระคนเขาไปบิณฑบาตได้บาตรไม่จักผู้ใดใส่บาตรคนกับรับพรเนาะบัดนี้ผู้ใดผู้ว่าใส่บาตรมันก็ย่างกายไปเซ้ยยืนก่อนเอิบเซ้ยหันหน้าไปเซ้ยเนี่ยจ้ะเอาบุญบ่เป็นเด้อเอาบุญบ่เป็นบ่ได้บุญได้มาพร้อมเด้อคนใหญ่วันนี้เอาไม้หันพาคนไปบิณฑบาตจ้ะหันเพิ่นให้พรเอาบ่ได้ใส่บาตรทั้งคนเท่าเหรียญเท่ากระเป๋าอนุโมทนาสาธุนั่งละก้อนทั้งคนเลยเด้อได้บุญความได้กุศลได้อานิสงส์นั่มเออวันนี้ขันพ่อเลี้ยงแต่วันนี้ขันท่านเพื่อนเสยเลยก็เป็นอกุศลเป็นบาปไปเนาะเรียกว่าเป็นการประมาทในบุญในกุศลนั่นแหละมันถือว่าเป็นอกุศลโยมเพราะมันว่าเป็นความมันเพราะมันก็ไม่อย่างเด่นคุณได้แต่ว่าที่จริงแล้วมันมีผลโยมมันเป็นวิบากอยู่ว่าเขาเลื่อนเลยนะเออบันทึกคณะเข้าใจแล้วเขากับเขาเห็นแล้วเขากับป่าวอนุโมทนาสาธุเป็นบุญอนุโมทนาไม่ก็บุญตัวนี้เป็นบุญสาธุเขาพอได้เห็นดอกแต่ว่าเขาเป็นอนุโมทนาเรียกว่ายินดีให้บุญของเพิ่นที่เพิ่นเห็นนะเขาพอได้ลงต้นดอกแต่เขาสาธุน้ำซื้อสิ่งก็ได้บุญแล้วบันทึกคณะหันดาบใส่ได้บันทึกก็เป็นวิบากเนาะคณะเข้าใจแล้วเขาเข้ากับพญานาคเป็นไม่แต่ว่าขันเข้ามีงานจริงๆกันงานยิ้มใหม่ยิ้มมืออย่างเขาพอเป็นยังก็ได้สาธุในใจก็ได้แต่ว่าพอให้ประมาณนะพอให้เสยนะพอให้เพื่อนเสยทีหลังพอน้ำเพื่อนใส่เสร็จแล้วพอเพื่อนไปพอใส่ก่อนก็พอเอาน้ำมาเสียปฏิว่าเป็นการประมาณได้บุญได้กุศลไปน้องปฏิเข้ากันขันเข้าใจแล้วครับกับเป็นจรณะเอาพระหัวลากเป็นมาผู้ใดหันด่าไปพระยิ้มบานเป็นมาเกิดเป็นน้อยมาผู้เฒ่าทักเราน้ำเปิ้ลดอกแต่ว่าได้สำลักก็บ่เห็นดอกมีแต่ผู้บาอาจารย์เปิ้ลก็ว่าเปิ้ลก็เป็นคนสโลบายเนาะก็ให้เอาประมาณย่ำพาบินบาไปกับปากย่อมมือกระเด็นเพราะว่าจะบินบาแล้วย่างกายกันนี่ล่ะชั่วโมงนี้ไม่โดนนี่ขันพระผลิตแต่ผลิตพระเด้อที่ทำกันเด้อมันก็มันเป็นจังสันคือว่าเป็นเรื่องปกติในสมัยนี้นะแต่มันมีวิบากกรรมโยกเป็นคนของวิบากแต่ว่าถ้าเขาพอเข้าใจก็เชื่อกันเลยทำไปเรื่องว่าเคยเห็นมาแล้วก็คือว่าผู้เป็นยังตรงนี้นะมันบ่มีผลทางรูปธรรมนะแต่ว่าในทางนามธรรมหรือในสัมปรายภพนะมันมีผลยกเนาะขอให้น้องเข้าใจก็ได้เห็น12ข้อ14มันก็มีอยู่ในข้อ14ก่อนที่ใดก่อนที่11เมื่อพระภิกษุสงฆ์เดินมากับให้หมอบลงก่อนอีกทางก่อนหรือผู้เฒ่าโบราณคนกับสินางลงปั๊บลงมือปั๊บเนาะพักไปสักวันชั่วโมงนี้ก็ได้น่ารักย่างกายกันตามกันเลยแล้วก็เรียบกระทำเนาะถ้าว่าขันมีแนวเรียงเรียบหรือมีของตั้งจิตตัวนี้กันอนุโลมโยมถ้าว่าขันจะย่างกายกันซื่อเนี่ยขันก็ลบก็หมอบเนี่ยมันก็เป็นวิบากเนาะที่ว่าเป็นวิบากไปถึงเท้าสีบอนังก็หมอบก็ยังเท่ากันเรียงเรียงหายสักวันแต่ที่ว่าเป็นความเคารพในพระตัดกันนักไตรเนาะแต่นี่ก็จะเป็นกุศลเป็นบุญไปคนเล็กๆน้อยๆที่ละใต้เท้ากับห้องถามโยมกับเอื้อแค่เท้าพิจารณาเอาได้เป็นบุญเป็นกุศลวันนี้ทำท่านไหนแกได้แล้วนอกวันนี้วันนี้ทำท่านไหนเน้นขี้เดือนี่ลอยเอื้อกับบอซำทำท่านไหนท่ากินเท้าแรกเพื่อเดี๋ยวเอื้อกันปากกินเท้าแรกจะบอกไปพี่หรอกเนาะว่าเท่ากับว่าไม่ดอกไม่ดอกปัจจุบันดีนั่นแหละบัดนี้ถ้ำบุญกับพระพระทุศีลเนี่ยหรือพระกินข้าวแรกเนี่ยลอยเกลือกับว่าซ้ำถ้ำกับพระผู้ปัจจุบันดีปฏิบัติชอบจะหนึ่งนะถ้าบทจึงใดพระปฏิบัติดีเท่ากับพวกเรานั่นแหละน้องอันใดดีก็ดีเท่าหูจากโยมทั้งนี้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าพระสิเป็นพระปฏิบัติดีหรือปฏิบัติก็ดีก็ถือว่าเป็นสงฆ์สงฆ์พระที่สื่อสงฆ์คือเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าอะไรการทำบุญที่จะได้อานิสงส์ได้บุญหลายกระทำกับพระที่สื่อสงฆ์แล้วกระทำกับบิดามารดาบุพการีของเขาเพื่อทำบุญกับบุคคลเหล่านี้เป็นท่านเป็นเนื้อบุคคลเป็นบุคคลที่ควรทำบุญนั่งคือทำบุญแล้วได้หลายการที่สื่อสงฆ์เขาก็ต้องสงสัยแต่น้องสงสัยก็จะเป็นอกุศล
สงสัยว่าพระบ่มีดีบ่นอนก็สิเป็นเป็นทํากุศลให้กินให้ใจเฮาล่ะเฮาใส่บาตรเฮาทําบุญแล้วเฮาก็สิลังเลฉะนั้นแล้วเฮาทําบุญกับพระภิกษุสงฆ์นี่เฮาก็บ่ต้องลังเลทําไปเลยเพราะว่าบวชมาแล้วก็จะให้เป็นอรหันต์โลดมันก็บ่แม่นเนาะก็ต้องค่อยฝึกค่อยเป็นไปได้สําใดกันเอาจะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าทุกรูปเนี่ยครับหรือว่าเป็นพระภิกษุสงฆ์เป็นสมณะที่สงฆ์อ่ะเป็นทักษิณในบุคคลทั้งบุญกับพระภิกษุรูปใดก็ได้บุญด้วยกันเบิดเนาะความแตกต่างของบุญกับศีลที่คุณธรรมของพระนั่นล่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็บุญก็ย่อมได้หลายอยู่แล้วถ้าเท่าลังเลนี่ก็สิบุญแทบนี้สิได้หลายกับบุญกับศีลตกต่ำเพราะว่าเป็นมนต์ขึ้นในจิตในใจฉะนั้นแล้วการที่เฮาทําบุญเฮากันเรียกเอาเอากับที่สมควรแก่เวลาน้องพ่อไลฟ์ครับขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงรวมเป็นพระเป็นตบะเป็นเดชะให้ท่านทั้งหลายได้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ด้วยอายุวันนั้นสุขังพระปฏิภาณอำนาจสมบัติอำนาจสมบัติให้มีความสุขความเจริญทุกคนทุกท่านเทอญผู้ใดสิบ่มาเมื่อแล้งมันตกกระลุยมาหลดแล้วเว้ยมื้อนั้นก็ว่าฝนตกมื้อนั้นฝนตกแม่ก็ทั้งจะเฮ็ดอย่างเงี้ยครับ